ชื่อสีนาถเมฆอรุณกมลนะครับชื่อเล่นว่านาถตอนนี้เป็นผู้จัดการทั่วไปโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่จังหวัดพิษณุโลกชื่อว่าโครงการบ้านวนาทะเลแก้วครับก่อนหน้านี้ผมทำงานข้างนอกที่กรุงเทพมาก่อนไม่เคยทำงานเกี่ยวกับอสังหาเลยแต่ว่าที่บ้านก็ทำอสังหามาผมก็เริ่มมาทำอสังหาก็ทำไปภูผักลักจำแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะได้ความรู้ที่มันเป็นแบบ solid background อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลองเสิร์ชหาอินเทอร์เน็ตแล้วก็คือพยายามหาในพิษณุโลกก่อนก็ไม่มีก็มาหาจังหวัดใกล้เคียงก็คือเชียงใหม่แล้วก็เลยมาเจอว่าคณะวิศวะเชียงใหม่ก็กำลังเปิดอยู่ผมก็เลยลองดูคอร์สเอาท์ไลน์ว่าเป็นยังไงแล้วก็เจอว่าเอ้ยมันตรงกับสิ่งที่เราอยากจะรู้อยากจะได้อยากจะเห็นอะไรเงี้ยครับก็เลยสมัครได้รับเยอะเลยครับเพราะว่าสิ่งที่วิทยากรสอนหรือว่าคนที่คิดหลักสูตรเขาพยายามจะให้มีวัตถุประสงค์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งผมว่าพวกเราทุกคนก็ได้ความรู้แม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยเพราะว่าของทุกอย่างที่เขาสอนคือก็จะมีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติก็เป็นภาคที่ใช้ได้จริงเพราะว่าวิศวกรวิทยากรเนี่ยที่สอนก็คือเขาสอนทั้งข้อผิดพลาดที่เขาเคยเจอข้อประสบความสำเร็จอะไรคือ key factor พวกนี้เขาก็จะบอกเราหมดแล้วก็อย่างของผมเนี่ยก็เคยทำมาบ้างก็พอฟังปุ๊บก็จะเข้าใจในทันทีในหลายๆเรื่องแต่บางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่เคยได้ยินไม่คาดคิดแต่ว่าวิทยากรเขาก็จะบอกซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเตรียมพร้อมก่อนที่จะเจอปัญหานั้นได้ครับก็วิทยากรครับเพราะว่าวิทยากรทุกท่านที่เอามาเนี่ยคือเป็นคนเก่งเป็นคนถ่ายทอดดีแล้วก็มีความรู้มีประสบการณ์ดีแล้วก็เขาก็จะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างคือไม่ได้ปิดบังอะไรทั้งสิ้นเล่าทั้งข้อดีข้อเสียจุดผิดพลาดของเขาจุดประสบความสำเร็จของเขาเราก็เรียนรู้แล้วเราก็มาประยุกต์ใช้กับโครงการของเราได้ครับสำหรับคนที่สนใจจะทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับผมว่าคอร์สของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่า1เราจะได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงนะครับอันที่2เขาก็เล่าเรื่องตัวอย่างจริงๆอันที่3ของทุกอย่างเอาไปประยุกต์ใช้ได้และข้อที่4ผมคิดว่าดร.สวงเนี่ยเขาเน้นเรื่องการเอาไปใช้ได้จริงๆซึ่งพอตอนจบคอร์สมันจะมีการวัดผลซึ่งการวัดผลเนี่ยก็จะเป็นการสะท้อนกลับว่าเราสามารถรู้จริงๆหรือเปล่าครับ